อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรียกว่าผัดไทยมันอันนี้ทำอะไรอ่ะเมนูนี้อันนี้ปลาจะทำข้าวผัดตักไปไว้เลยให้ตักสำหรับทำสุขภัณฑ์ให้เด็กๆค่ะถ่ายข้อมีก่อนด้วยอ๋อมันจะได้เร็วจะได้เร็ว100 บาทร้อยเท่าไหร่นะ30รวมกับอาจารย์เลยเนาะรวมกับอาจารย์ที่แล้วพี่ก็มาเป็นเจ้าภาพเนาะแต่ว่าที่ที่แล้วจำได้ว่าพี่เขาเป็นเจ้าภาพไงเด็กก็อิ่มน้ำสำราญอร่อยกันว่าเป็นตัวแทนของวัดนะแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะคะเออได้เผยแผ่ศาสนาที่ผัดไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเอามาใส่กับเอามาใส่กับผัดไทยผัดไทยเพราะว่าเราผัดจำนวนเยอะแล้วก็จะผัดทีละจานไม่ทันเด็กนะคะโอ้โหมาวันนี้ติดอกติดใจอาหารไทยแน่วันนี้ วันนี้อาหารมีเยอะค่ะมีมัสมั่นไก่เอ็มมัสมั่นเนื้อโอ้แกงกะหรี่ก็บอกผิดโอ้แกงกะหรี่เนื้ออ้าวตรงนี้ใครมากวาดเมื่อวานยังลกๆอยู่เลยกวาดสะอาดเลยหน้าโบสถ์นี่นะเออไม่รู้ใครมากวาดไม่เห็นหน้าคนเลยเชิญปีที่แล้วก็มาใช่ไหมเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วเป็นเจ้าภาพอะไรปีที่แล้วผมไม่ได้มาอ๋อมาแต่ทิพย์พี่ทิพย์ใช่ไหมปีทิพย์อ๋อแต่ว่าเห็นติดสอยค่อยตามกันมาตลอดก็เลยนึกว่ามาด้วยกันมีปอกให้เด็กนักเรียนเนาะปอกให้เด็กนักเรียนค่ะได้เป็นตัวแทนของวัดเลยนะนี่ทำอาหารเผยแผ่ศาสนาวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนลางานโดยเฉพาะของกีวีมีกี่อย่างผลไม้ให้เด็กกีวีแล้วก็อะไรมีสตรอเบอรี่สับปะรดค่ะโอ้เด็กพวกนี้บุญดีนะมีคนเตรียมให้อย่างดีนะนี่สตรอเบอรี่กับสับปะรดกำลังทำตอนนี้เราต้องหั่นอย่างนี้นะเด็กก็เหลือแค่กีวีอย่างเดียวเนาะแค่กีวีอย่างเดียวอาชีพทำขายที่ไหนตลาดตลาดนัดแล้วก็ที่ร้านที่เป็นรถครัวเปิดทุนใช่ไหมเอ๊ะอันนี้หม้อนี้กระทะนี้ซื้อมานานหรือยังอันนี้นานมากแล้วใช่ไหมอ๋ออันนี้ไว้ที่วัดได้ใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรเอาไปใช้ทำมาหากินอันนี้ถ้าจะไว้ที่วัดโยมจะซื้อมาใหม่ใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรเอาไปใช้งานก่อนวัดก็ให้มาทำโรงทานอยู่แล้วประจำไม่ใช่เหรอจบแล้วเขามาแล้วเหรอเด็กๆแล้วคะครูมั้งน่าจะเป็นครูมาเร็วผัดไข่ใช้งานได้เยอะมากเลยผัดทีหนึ่งได้เยอะเลยได้เมื่อวันจันโยมทำ40 คนสองกระทะได้ผัดไข่มืออาชีพอันนี้จะผัดให้มันอะไรไว้ก่อนให้มันให้ข้าวน้ำข้าวเนื้อเราจะแช่ไว้ก่อนแช่ในน้ำซอสเอาไว้ก่อนผัดนึงพอเราจะกินแล้วเราก็มาผัดอีกผัดใส่ไก่ใส่ผักรวมกันเข้าไปต้องเตรียมก่อนเนาะเตรียมไว้ก่อนจะรสชาติจะออกมาดีให้มันเข้าเนื้อก่อนเนาะเข้าเนื้อก่อนหมักคล้ายๆกับหมักไว้ก่อนหมักเส้นเนื้ออะไรคล้ายๆอย่างนี้ผัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปหมักผัดรอไว้มีร้านผัดไทยที่เมืองไทยขึ้นชื่ออยู่จังหวัด
อะไรยมจำไม่ทราบจำไม่ได้เขาผัดมาจากบ้านเส้นนะคะแล้วโคกอันนี้ใครเอามาเนี่ยคุณลุงโคกโคกต้องใส่เอามาให้เด็กบ้างเนาะน่าจะไม่เด็กอ่ะเมื่อวานนี้น่าจะครูเข้ามาแล้วโอ้เด็กๆคุณถูกใจอาหารวันนี้นี่ใส่น้ำซอสแล้วน้ำซอสนี้ปรุงมาจากบ้านใช่ไหมปรุงมาเองจังหวะนี้อันนี้ทำเองซอสสูตรพิเศษเฉพาะเฉพาะไทยพิเฉพาะของไทยของใครของร้านใครร้านคนนั้นจะอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับซอสนี่แหละใช่จ้ะค่ะอันนี้แหละสำคัญนี่หัวใจหลักของผัดไทยหอมหอมใส่กระเทียมอู้ใส่ก็บอกสูตรได้จ้ะค่ะแต่ว่าปริมาณนี่เราไปกล่าวเองก็มีหอมไหมน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บสามอย่างผสมกันเข้าไปแล้วเคี่ยวจนมันเคี่ยวมันให้มันเหนียวจนมันเหนียวแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยลงไปอีกให้กลิ่นมันขึ้นโอ้หอมหอมอันนี้คือหน้าตาตอนยังไม่ใส่ซอสโอ้เราจะผัดเส้นที่มึงนอกนี่มันจะแห้งเราก็แช่น้ำก่อนแล้วก็มาผัดใส่น้ำนิดนึงพอเราเส้นสะดุ้งแล้วก็ใส่น้ำซอสเลยเพราะว่าเส้นมันจะเหนียวนุ่มโอ้โหซอสทำมาเป็นถังเริ่มเลยโอ้โหนี่โยมทำทีละสามถังแล้วนะโอ้หืมหอมมันหอมกับอะไรกระเทียมพริกไทยนี่นะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกเออใช่หอมกับน้ำมะขามเปียกใส่เป็นเดียวถ้าใครอยากจะใส่ซอสพริกให้เผ็ดก็ได้ถ้าเป็นคนไทยแต่ว่าฝรั่งมันต้องใส่แล้วก็ใส่ซอสอื่นหอมกลิ่นน้ำปลาขึ้นตรงใส่หอมนี่แล้วก็ผัดปีที่แล้วทำกี่ถาดกี่ถังถึงจะพอเด็กนักเรียนปีที่แล้วเพราะเรามีอาหารเยอะอเราก็รู้สึกจะ130คนเราก็จะเอาครึ่งนึงทั้งเกิน75คนแล้วก็ใช้เส้นสัก10ห่อก็พอเส้น10ห่อน่าจะพอเยี่ยมๆถ้าไม่พอเราเติมได้แต่ว่ามีอาหารนี้ข้าวผัดอีกอันนี้ข้าวผัดสับปะรดโอ้แกงกะหรี่เนื้อแล้วมีลุมเปียนะคะวันนี้ลุมเปียอย่างชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยอ๋อเห็นอยู่เห็นอ้วนเลยเอ๋ทอดอยู่ทอดไก่ด้วยเอ๋ทอดเยอะน้ำมันกระเด็นกระดอนดูดานแล้วเอาไว้พักเดี๋ยวทอดเองแยกไว้พักจานเดี๋ยวเอาแป้งรวมกับแป้งให้นั่นน่ะแป้งที่เดือดทำแป้งอะไรก็ได้แป้งกรอบแป้งไก่ทอดเลยค่ะต้องให้เหมือนเขาต้องให้เหมือนเพื่อนเขาโอ้ทอดก็บ้านลินดาเห็นเลยเตรียมทานอาหารมาดูห้องปฏิบัติธรรมเตรียมรองรับเด็กนักเรียนโอ้โหจัดอย่างสวยงามเตรียมอาหารคุณอาหารให้นักเรียนโดยดุงเดนิสร้อยกว่าคนในวันนี้
เรียนมากันเยอะเลยเป็นร้อยอ่ะร้อยกว่าคนทั้งนักเรียนทั้งอาจารย์กำลังจะเข้าประตูวัดเรียนแล้วเตรียมใส่บาตรตัวสูงนักเรียนทยอยกันทำซันเดอร์ก็เยี่ยมสอนนะอาจารย์ซันเดอร์ของเราสำหรับกิจกรรมนั้นก็จะแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นฐานกลุ่มหนึ่งก็อยู่ห้องปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งก็อยู่ด้านข้างหน้าแล้วกลุ่มหนึ่งก็อยู่ในโบสถ์ก็แบ่งเป็นฐานต่างๆโดยอาสาสมัครให้ความรู้แล้วเราก็จะไปในโบสถ์กันQue é um 15% de fugido ao povo de sede local para missões de Darwin do Sr. José. Theravada Budismo, dat in Thailand zit, die houden zich nog altijd aan de 327 regels die de Boeddha heeft. Tot het besef gekomen van die extreme dingen was niet goed. De middenweg was eigenlijk het beste. En dan nog een voorbeeld van een gitaar. Als je die snaar, die strak genoeg opspant. Kunnen geen muziek meer maken, ik kom geen klank krijgen. Maar tot gewoon dat was prima. Dus het moet altijd juist gepast zijn. Meditatie is een techniek. Net zoals jullie, ik weet niet of je dat in België ook leert, maar in Nederland, en ik denk in heel veel landen in het Westen, leren we als we niet kunnen slapen, dan moet je de schaapjes tellen, inderdaad. Ja. Of tel je in België de geiten. Maar die springen ook wel. Nou ja, dat is een beetje uitspraak. Ja, en niet die wat denk je ziet. Hoe dan zie je de... Heb je alleen maar niet, ik denk. Nee, ik heb een lood. Ja, maar sabbatrot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 . เมนูข้าวผัดสับปะรดใส่ไข่ใส่กุ้งสับปะรดเคยเห็นแต่ผัดเปรี้ยวหวานเคยเห็นแต่ผัดเคยเห็นแต่ผัดเปรี้ยวหวานใส่พวกนี้ใส่พวกถั่วพวกสับปะรดอันนี้มาปรับปรุงสูตรใช่ไหมเราเสิร์ฟในร้านอาหารเสิร์ฟในเปลือกสับปะรดยังกระผัดเปรี้ยวหวานเลยนั่นเองเดี๋ยวมีดูเด็กดีโอ้จะอร่อยอร่อยกันมากเลยนะวันนี้ยังลงไปทำมือตะกวดจะมีตรงไหนมาเลยเดี๋ยวเตรียมของฝากไปด้วยนะพี่มีหมอแต่เช้าแล้วเช้าด้วยเขาเรียกว่าอะไรแกงกะหรี่มันทำไมเหมือนมัสมั่นนะอันนี้เป็นมุสลิมค่ะไปเรียนเมนูมาจากไหนนอเนี่ยผสมเอาเองลูกครึ่งค่ะอยู่กับมุสลิมค่ะป้าป้าเป็นมุสลิมป้าป้าไม่มาคุณครูมารีลูกคนขับรถที่ชอบแต่ซีทอลต์นี่ชอบดังเลยDaar staat dan nog een leraar en moest er nu nog een Boeddha-beeld zijn, dan zou dat ook nog iets hoger gaan dan een boom. Dus een beetje in de hiërarchie. Die zitten meestal de monniken. Mensen gaan dan mediteren, die gaan chanten, worden chanten. Dus ook wat pakraam, die gaan flessen in het klooster. En wat pakraam in Bangkok. En zij kwam daartoe, ze was een boerendochter, maar eenvoudig kom af, kon niet lezen of schrijven. En die is in het klooster toegekomen en die werd uiteindelijk een van de beste leerlingen
van Lumpur. En zodanig dat Lumpur op het moment dat hij wist dat hij lang meer ging leven, dat hij tegen Kujai gezegd heeft van kijk, doe je zo, dat ik je schouder. Dat zou uit mijn medemogen ook de afstand doen. Nee, maar op die manier kun je dus... deze hele mooie goede daden van vandaag op aan onze ouders, grootouders, die we ook kennen, die we dit willen delen, waarmee we dit willen delen. Neem even een moment voor jezelf, dan stel je gezicht voor, of stel je naam voor, denk aan de naam, de afsluiting van deze ouderse ceremonie. หม้อบ่ล่มเลยคราวนี้แต่กินอร่อยแน่สะใจเลยเด็กๆมาวันนี้ประทับใจใช่ไหมใช่ไปแล้วเรื่อยนกปีกไหนนะเอ้ยอาแต่แกงนะเออครับการตักข้าวความอิ่มอร่อยของเด็กๆ